This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังคะในชีวิตคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีการทำผิดพลาดบ้างแหละถ้าพี่วีทำผิดพลาดพี่วีจะทำยังไงคะโอ้โหเป็นคำถามที่แบบว่าตอบยากผมมีสองคำตอบครับถ้าเกิดผมทำผิดนะอันที่หนึ่งก็คือก็ทำเฉยๆไปหรือวิธีที่สองก็คือถ้าผมผิดผมขอโทษเป็นไงครับสองวิธีนี้อันไหนดีครับเฉยไม่น่าจะดีมั้งคะแต่ว่าเป็นวิธีเออน่าสนใจนะก็ทำผิดแล้วก็ทำเฉยๆไปอย่างเงี้ยไม่น่าจะดีหรอคะไม่น่าจะดีใช่ไหมค่ะแต่อันที่สองอ่ะถ้าผมผิดผมขอโทษอ่ะอันนี้ดีไหมต้องดีสิคะดีใช่ไหมใช่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยคิดว่าประเด็นวิธีที่หนึ่งนะเวลาที่คนส่วนใหญ่ทำความผิดนะก็ทำเฉยๆไปอันที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองขอโทษทุกคนก็ตอบว่าวิธีที่สองอ่ะดีใช่แต่ส่วนใหญ่อ่ะคนส่วนใหญ่จะใช้วิธีไหนเฉยไปก่อนนี่ไงทำเนียนไปก่อนใช่ป่ะค่ะเออนั่นน่ะสิทั้งนั้นที่เราก็รู้นะค่ะว่าวิธีที่สองดีแต่ว่าทำไมคนทั่วไปไม่ทำแล้วก็มักจะเลือกตีเนียนไปก่อนเผื่ออาจจะแบบว่าเผื่อเขาจับไม่ได้มั้งหรือใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าขอโทษเนี่ยบางคนก็ยังขอโทษแบบเออขอโทษหรือไม่ก็ขอโทษก็ได้คือใจไม่ขอโทษใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้มันมีซึ่งคนไม่ชอบแบบนี้นะคะยิ่งหนักเลยใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งหนักเลยซึ่งโหผมว่านะครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ามันมีกรณีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันมีกรณีเต็มผมเองก็มีประสบการณ์เหล่านี้นะในทุกแง่ทุกมุมนะพี่อ้อยก็น่าจะมีผมว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีตอนนี้เราลองมาดูซิว่าสำรวจประสบการณ์เราเกี่ยวกับเรื่องของการทำความผิดแล้วก็ตีเนียนหรือขอโทษเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรพี่อ้อยมีประสบการณ์ยังไงครับจริงๆทุกคนคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์หลายๆด้านหมดอะทั้งตีเนียนทั้งขอโทษทั้งขอโทษไม่เต็มใจทั้งอะไรทุกคนมีเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าในมุมหนึ่งอ่ะพี่อ้อยมองว่าบางทีเรื่องเล็กๆแล้วเราแบบจะบอกมองข้ามไปนะคะแล้วทำให้ไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนข้ามเรื่องนั้นไปคือเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยพี่อ้อยเห็นสติ๊กเกอร์ที่ติดท้ายรถแท็กซี่นะคะปกติท้ายรถเนี่ยมันก็จะเป็นรถบรรทุกรถอะไรแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นรถเก๋งก็จะมีเด็กในรถถ้าเป็นรถบรรทุกก็จะประมาณว่าอะไรนะสู้ชีวิตเมียให้อะไรให้ขับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเยอะแยะไปก็ขำๆก็มีก็เตือนใจก็มีระวังก็มีบังเอิญแท็กซี่คันนี้พี่อ้อยเพิ่งเคยเห็นก็คือเขาติดสติกเกอร์ไว้ว่าถ้าผมผิดผมขอโทษพอเราอ่านสติกเกอร์อันนี้ปุ๊บเนี่ยซึ่งมันมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆเป็นคำเล็กๆอยู่บนท้ายรถแท็กซี่เนี่ยแต่พอเราต่อขับรถตามหลังเขาเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยใจเราแบบมันเบาๆโล่งๆไปเลยแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมของเขาคือเขาจะขอเข้าขวารถทางตรงเนี่ยเป็นรถบรรทุกใหญ่มาถึงเลยค่ะเป็นแล้วรถแตรรถบรรทุกมันจะเสียงเป็นแป่นหน่อยดังมากค่ะแบบไม่ฮายจี้จี้จี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเนี่ยคนแล้วแท็กซี่เขาก็คอยประคองไม่ได้ไปทำแบบให้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนั้นนะคะก็เรามองแล้วว่าเนี่ยคนขับแท็กซี่เนี่ยคนที่จะมาติดสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยเขาต้องใจเขาต้องเป็นคนเหมือนร่มๆในขณะที่รถบรรทุกอ่ะไม่มีทางเอาสติ๊กเกอร์นี่มาติดรถของตัวเองแน่ๆโดยพฤติกรรมที่เราเห็นพี่ก็เลยมองไปเบื้องหลังว่าตรงเนี้ยมันเหมือนคำเตือนใจของเจ้าของอ่ะเจ้าของรถอ่ะ
แล้วมันช่วยให้คำขอโทษเนี่ยมันช่วยให้คนรอบๆตัวเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายสบายประมาณนี้เลยค่ะพี่วีเมื่อกี้นี้พอพี่ย้อยเล่าให้ฟังว่าไปเห็นคำนี้ในสติ๊กเกอร์ที่อยู่ท้ายรถเนี่ยผมจินตนาการออกเลยว่าทันทีที่เราเห็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่ท้ายรถคันไหนพอเราได้เห็นปุ๊บเนี่ยเราได้อ่านประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนั้นเลยใช่คือสบายใช่คือนุ่มเบาสบายสดใสอ่ะใช่เรามีความรู้สึกก็เลยนึกถึงว่าไอ้คำเนี้ยขอโทษเนี่ยถ้าผมผิดผมขอโทษเนี่ยมันเป็นคำที่มีอนุภาพมากเลยนะครับจริงค่ะแล้วเป็นอนุภาพที่น่าอัศจรรย์มากเพียงแต่ว่าพอที่ผมบอกว่าแล้วในเมื่อมันมี2วิธีคือตีเนียนไปทำไม่รู้ไม่ชี้ไปเผื่อว่าเขาจะจับไม่ได้กับขอโทษเนี่ยทำไมเรารู้ว่าแบบที่2มันก็ดีแต่ทำไมส่วนใหญ่เลือกแบบที่1ผมมานึกถึงประสบการณ์ตัวเองว่าทำไมส่วนใหญ่ผมถึงจะเลือกแบบที่2รู้ไหมฮะไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์คือผมเคยได้รับอัศจรรย์แห่งการขอโทษอยากฟังค่ะพี่วีพอครั้งนึงเรามีประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นอานุภาพของการขอโทษแล้วเราก็จะปฏิบัติแบบนั้นตลอดเวลาเลยเหตุการณ์มันก็มีอยู่ว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กยังเรียนมัธยมต้นอยู่นะครับผมอยู่ในเขาเรียกคล้ายๆเหมือนหอพักนักเรียนมัธยมอ่ะ 5-60 คนแล้วพี่อ้อยลองนึกดูว่าเด็กผู้ชาย 5-60 คนอยู่รวมกันเป็นหอพักอ่ะค่ะโอ้โหคนที่ดูแลนี้คือต้องปวดหัวเด็กอาจารย์ปกครองน่าใช่เนี่ยผู้ที่ดูแลเนี่ยจะต้องปวดหัวก็สารพัดเรื่องนะครับคราวนี้มีอยู่วันนึงอ่ะพี่อ้อย60คนเนี่ยมันก็เป็นบ้านหลังใหญ่มันก็มีอาคารหลังใหญ่เลยแล้วก็มีอยู่วันนึงก็มีกระจกในบานนึงอ่ะในห้องน้ำอ่ะมันแตกเป็นกระจกหน้าต่างห้องน้ำแตกบานนึงครูฝ่ายปกครองก็มาบอกว่ามีใครทำกระจกในห้องน้ำแตก1บานคือต้องมีคนทำอ่ะเงียบกริบไม่มีใครรับเลยครับไม่มีใครรับเลยค่ะเขาบอกว่าก็ในเมื่อไม่มีคนรับว่าแต่มันต้องมีคนทำแต่ไม่มีคนรับถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้น60คนต้องโดนลงโทษหมดก็คือวิธีการลงโทษก็คือว่าวันนี้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยเราจะมีขนมอาหารว่างกินตามเวลานะครับค่ะวันนี้ทุกคนอดอาหารว่างหมดเลยอดขนมหมดเลย อันนี้คือมีคนทำความผิดแต่ตีเนียนเพราะว่าก็ไม่สารภาพแล้วใครจะจับได้ก็รอดไปไม่โดนจับได้แต่ว่าโดนลงโทษทั้ง60คนก็เลยไปเดือดร้อนเพื่อนด้วยเลยทุกคนค่ะคราวนี้อันนั้นเหตุการณ์หนึ่งที่เจอครับเหตุการณ์ต่อมาที่เจอเหตุการณ์ที่สองก็คือตอนเย็นทุกวันเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดบ้านกลับมาจากโรงเรียนเราต้องมีเป็นตารางเวลาว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบห้องน้ำดูทำความสะอาดห้องน้ำทำความเป็นเวรทำเวรกันนะฮะผมก็มีหน้าที่เวรนี้จะเปลี่ยนทุกเทอมเทอมนั้นให้ผมมีหน้าที่ในการทำความสะอาดห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมมันก็จะมีเป็นแบบหน้าต่างบานเกล็ดนะบานเกล็ดก็ช่องหน้าต่างนึงก็จะมีกระจกเป็นบานเกล็ดประมาณสัก20แผ่นนะก็มีหน้าต่างเช็ดยากนะคะเช็ดยากผมก็เช็ดไปเช็ดแล้วตอนเรียนมัธยมต้นก็ตัวลิ้นเดียวเนี่ยก็เช็ดไปถึงอันบนเนี่ยก็เช็ดไม่ถึงละก็ต้องเอาเก้าอี้มาต่อก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เช็ดไปจนถึงกระจกแผ่นสุดท้ายฮะซึ่งเราจะเช็ดได้แค่ครึ่งเดียวเพราะมันมีสุดแค่แล้วมันมีอลูมิเนียมลงมากั้นเป็นแผ่นอลูมิเนียมมากั้นใช่ๆเราก็เลยเช็ดได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยมือมันลอดไปไม่ได้ใช่อีกครึ่งนึงถ้าจะเช็ดแผ่นนั้นเนี่ยนะเราจะต้องหิ้วเก้าอี้เนี่ยเดินอ้อมออกไปนอกอาคารแล้วไปเช็ดแผ่นนี้ครึ่งเนี้ยจากข้างนอกซึ่งผมก็แบบโอ้โหมันจะเสียเวลามากนะวิธีที่ผมใช้ก็คือผมก็เอาเก้าอี้เนี่ยต่อตัวเองยืนอยู่นะ
แล้วก็สอดมือออกไปข้างนอกแล้วก็วกกลับมาโอ้สุดยอดเพื่อเช็ดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกมันมีทั้งหมดบานเกล็ดเนี่ยหน้าต่างบานเกล็ดเนี่ย4ช่องผมเช็ดแบบนี้ไป3ช่องแล้วช่องสุดท้ายก็มันแหมประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาก็เอื้อมมือออกไปแล้วก็วกกลับเข้ามาแล้วก็เช็ด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 ระหว่างที่กำลังเช็ดนะครับเก้าอี้ล้มโอ้เก้าอี้ล้มตัวผมเนี่ยทั้งมือทั้งแขนผมเนี่ยนะลูดจากกระจกเกี่ยวกระจกบานเกล็ดทั้ง20บานนั้นแตกหมดเลยโอ้โหโดยที่โชคดีมากตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยโอ้กำลังอยู่รอดปลอดภัยนึกว่าจะโดนบาดแต่ประเด็นคือผมทำกระจกแตก20บานเพื่อนมาบอกว่ามึงตายแน่คือเรื่องใหญ่มากเราทำกระจกแตก20บานเนี่ยผมก็มาคิดดูแล้วว่าอันนี้เราทำจริงนะแล้วเราจะทำยังไงดีแต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะอาจจะผิดนะทำความเสียหายผิดแต่เราไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะพิเรนนิดนึงเราอาจจะพิเรนแบบเด็กแต่เราก็ไม่ได้ปรารถนาไม่ดีนะอยากกันนั้นเลยนะผมเดินไปหาครูฝ่ายปกครองเลยแล้วผมไปบอกเลยครับครูครับประมาณนี้เลยครับผมทำผิดครับผมขอโทษครับบอกครูครับผมทำกระจกแตกครับผมเช็ดกระจกห้องน้ำอยู่แล้วผมทำกระจกแตกครับเขาถามว่ากี่บานผมบอก20บานครับคำตอบของครูเนี่ยทำให้ผมค้นพบวันนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงอัศจรรย์ของการขอโทษเลยครูตอบว่าดีมากไปได้แค่นั้นเลยครูตอบว่าดีมากไปได้โดยที่ครูไม่ได้ถามรายละเอียดด้วยซ้ำถ้าเกิดครูถามรายละเอียดครูอาจจะแบบเธอไม่น่าเลยอะไรเงี้ยนะแต่ครูไม่ไปถึงตรงนั้นเลยครับสำหรับผมเนี่ยวันนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าเวลาที่เราทำความผิดอะแล้วเรารู้ตัวว่าเราผิดแล้วเราก็ขอโทษเลยนะเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กแล้ววันนั้นก็ไม่มีการลงโทษใดๆค่ะแล้วนอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วเนี่ยเรายังได้รับคำชมด้วยนี่ไงผมถึงมีความรู้สึกว่าน่าสนใจเรื่องนี้คือความอัศจรรย์ของการที่แบบว่าถ้าผมผิดผมขอโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องดีใครได้ยินเรื่องนี้ใครเห็นแค่เห็นสติ๊กเกอร์นี้เนี่ย มันก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วไงใช่ค่ะแล้วคำถามคือทำไมคนถึงไม่เลือกวิธีนี้ใช่เพราะเขายังอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการได้รับอัศจรรย์แห่งคำขอโทษค่ะค่ะบางทีคิดว่าเขาไม่คุ้นชินไม่ต้องรับอัศจรรย์หรอกแต่ว่าไม่คุ้นชินกับการเอ่ยปากคำว่าขอโทษมันยังไม่ได้รับการฝึกมาใช่ต้องฝึกด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อ้อยมองว่างี้ค่ะพี่วีการที่คำขอโทษมันจะออกมาพี่อ้อยมองว่ามันมีสเต็ปของมันเออสเต็ปว่าคือทำผิดแล้วขอโทษมันมีเรื่องแรกก็คือเรื่องทำผิดแปลว่าการที่จะขอโทษได้เนี่ยคุณต้องยอมรับแล้วล่ะว่าคุณผิดเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคือถ้าคุณไม่ยอมรับว่าคุณผิดคุณย่อมไม่ขอโทษใช่ถ้าคุณยอมรับว่าผิดแต่ว่าแค้นๆไปแกนๆขุนๆไปก็จะขอโทษหรืออะไรอีกอย่างใช่ไหมคะก็ซึ่งที่บอกว่าคนจะไม่ชอบแบบนี้ คือมันไม่ได้ออกมาจากใจหรือทำผิดแล้วไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองทำผิดเพราะฉะนั้นไม่มีคำขอโทษแน่ดังนั้นคนขอโทษได้เนี่ยหนึ่งต้องผิดและยอมรับนะคะยอมรับแล้วกล้าที่จะขอโทษด้วยมันถูกกลั่นกรองออกมาหลายๆชั้นว่าผิดแล้วเนี่ยถึงขอโทษใช่แล้วบางคนเนี่ยหนักมากเลยนะคะพี่วีคือทำพูดขอโทษไม่เป็นถึงขนาดที่ว่ามันมีกรณีหนึ่งเป็นเจ้าของร้านก็มีลูกจ้างคนหนึ่งลูกจ้างก็แสนดีสื่อสัตว์ทุกอย่างเลยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่าแข็ง
นะคะไม่พูดอ่อนหวานไม่อะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประจำก็คือเวลาลูกจ้างทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่พูดด้วยคือไม่บอกตักเตือนไม่นู่นไม่นี่หรืออะไรไม่พูดด้วยพอลูกจ้างพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปั้นปึ่งอย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายวันทุกครั้งมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แล้วลูกจ้างเนี่ยที่เขาพยายามทำดีที่สุดเนี่ยเขาอึดอัดใจค่ะเขาอึดอัดใจจนกระทั่งแบบผ่านไปหลายปีลูกจ้างบอกทนไม่ไหวละเหตุการณ์ล่าสุดเรื่องเงินไม่กี่บาทอะไรเงี้ยแล้วแบบมันสื่อสารกันผิดพลาดก็ไม่พูดด้วยลูกจ้างลาออกเลยไปเลยมีลูกจ้างคนเดียวนะไปเลยแล้วก็เขาก็เดือดร้อนไงอันนี้เดือดร้อนละเดือดร้อนเพราะไม่มีคนช่วยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เขาคุยกับลูกค้าค่ะที่มาซื้อของแล้วลูกค้าเนี่ยก็รู้จักลูกจ้างคนเนี่ยเขาสื่อสารกับลูกค้าเหมือนว่าเนี่ยจริงๆแล้วลูกจ้างเนี่ยอยู่กันมาหลายปีน่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทวงบุญคุณอ่ะกตัญญูรู้คุณเนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็แสนดีโทรไปหาลูกจ้าเธอต้องรู้จักบุญคุณเขาสิโน่นนี่เราก็นึกในใจว่ามันคนละเรื่องกันนะคือไม่พูดขอโทษแล้วยังทวงบุญคุณหนักไปอีกค่ะพี่วีนี่ไงเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันแล้วเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะพี่อ้อยค่ะคนที่กล่าวขอโทษได้เนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไม่ทันได้คิดกันคิดว่าขอโทษเนี่ยแปลว่าฉันยอมการขอโทษเหมือนกับว่าจะต้องรับโทษแล้วก็จะต้องได้รับเรื่องไม่ดีจริงๆเปล่าคำว่าขอโทษเนี่ยใครเป็นคนพูดนะคนนั้นได้ประโยชน์ใช่ในบรรดาของคนที่เคยกล่าวขอโทษนี่นะพี่อ้อยมีอยู่คนนึงที่ผมไม่เคยลืมเลยคือผมเป็นจิตอาสาไปสอนดนตรีในเรือนจำมา20กว่าปีนี่นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเจอกรณีหนึ่งก็คือว่าไปสอนผู้ต้องขังเสร็จแล้วเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรจนกระทั่งผู้ต้องขังเนี่ยพ้นโทษได้รับอิสรภาพกลับบ้านแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็พบว่าลูกศิษย์เราที่ได้รับอิสรภาพแล้วเนี่ยผิดพลาดทำความผิดซ้ำกลับมาค้ายาเหมือนเดิมแล้วก็โดนจับติดคุกอีกวันนั้นมันทำให้เราแบบหมดกำลังใจอ่ะเสียใจมากเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหไอ้สิ่งที่เราทำนั้นไม่มีประโยชน์นี่หว่าอะไรเนี่ยแล้วก็เลยหมดกำลังใจแต่ในที่สุดก็มีเพื่อนให้กำลังใจก็เลยกลับมาทำงานต่อแต่นี้ในหมู่บรรดาผู้ต้องขังเนี่ยเขาก็รับรู้ได้เพราะว่าผมเคยไปเล่าเรื่องนี้เนี่ยเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีแล้วก็พูดถึงกรณีนี้ว่าเวลาที่มีผู้ต้องขังทำความผิดซ้ำกลับมาใหม่ในคดีเดิมเนี่ยมันทำให้ผมเสียกำลังใจและหมดกำลังใจในการทำงานเขาก็รับรู้เรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งลูกศิษย์ที่เรียนกับผมแล้วก็พ้นโทษไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่คดีเดิมเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนแต่ว่าคนต่อๆมาก็ไม่ได้ทำให้ผมเสียกำลังใจละเพราะผมปรับวิธีคิดใหม่ในการทำงานแล้วว่าหน้าที่ในการทำความดีเป็นหน้าที่เราแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการคาดหวังส่วนเขาจะลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อไปหรือจะกลับมาซ้ำอันนั้นก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเราก็มีหน้าที่ทำความดีต่อไป คือกลับเข้ามาอีกไม่ทำให้ผมเสียกำลังใจแล้วแต่ในความรู้สึกของผู้ต้องขังเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ว่าถ้าเกิดเขาทำความผิดแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะทำให้เราเสียกำลังใจก็มีผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยคนที่สองเนี่ยทำความผิดพ้นโทษแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แต่ความที่เขากลัวว่าเราจะเสียกำลังใจเขาก็เลยปิดเป็นความลับไม่ให้เรารู้ขอให้เจ้าหน้าที่ไม่บอกเราแล้วเขาก็ไม่กล้าปรากฏตัวให้ผมเห็นเลยพูดง่ายว่าหลบหน้าผมตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปเจอเขาโดยบังเอิญครับระหว่างที่ไปสอนเสร็จปุ๊บผมก็เ
ขาก็เชิญผมไปทานข้าวเที่ยงในเรือนจำนะระหว่างที่กำลังทานอยู่ผมก็ทานในเรือนจำเลยนะผู้ต้องขังก็อยู่แถวๆนั้นแหละนะผมก็นั่งทานกับเจ้าหน้าที่นี่แหละผมก็หันไปมองเห็นเขาอันนี้เป็นเรือนจำหญิงนะผมก็เห็นแล้วผมจำคนนี้ผมจำหน้าจำชื่อได้ชัดเจนเลยนะผมก็เห็นปุ๊บผมก็แบบอุทานชื่อเขาเบาๆอ่ะแล้วผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าคนนั้นใช่คนนี้ไหมเขาบอกใช่อาจารย์คือเจ้าหน้าที่รู้สึกแบบเฮ้ยอาจารย์รู้แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบบอกไม่เป็นไรผมอยากเจอเขาได้ไหมอ่ะเขาบอกได้เดี๋ยวเขาตามมาพี่อ้อยรู้ไหมว่าเวลาที่เขาเจ้าหน้าที่ตามให้เขามาเนี่ยนะคือผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำแล้วถ้าเขาคุยกับเราเขาจะคุกเข่าอ๋อแล้วเขาจะคุกเข่ากับพื้นค่ะเขามานะอาจารย์เขาไม่พูดอะไรเลยเขาพูดอยู่แค่คำเดียวหนูขอโทษหนูขอโทษคำเดียวแล้วร้องไห้อย่างหนักมากคือร้องไห้ด้วยความเสียใจคือผมมีความรู้สึกว่าคำขอโทษเขาเนี่ยเป็นคำขอโทษที่มาจากใจมากๆแล้วจริงใจมากๆแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆสำนึกผิดมากๆเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าวันนั้นผมก็เลยเนื่องจากว่าผมเลยจุดของการที่เราจะเสียกำลังใจแล้วแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราจะทำไงเราจะช่วยอะไรเขาได้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้อีกผมก็บอกเขาแค่นั้นเริ่มใหม่ได้อีกงั้นการที่เขาสำนึกผิดแล้วเขาขอโทษแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากละเราควรให้กำลังใจใช่ใช่เราก็บอกเริ่มใหม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีงามมากค่ะโหประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยยังจริงๆพูดถึงเรื่องของการทำความผิดแล้วก็การเอ่ยคำขอโทษเนี่ย มีประสบการณ์อีกเยอะมากมายนะใช่ค่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยจะขอโทษเมื่อยอมรับผิดอย่างที่บอกแต่จริงๆมันมีกว่านั้นอีกพี่บีก็คือไม่ต้องผิดก็ขอโทษได้ขอโทษอันเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยเพราะว่ามันคือการเสียสละให้จะอะไรก็ช่างแต่เรื่องที่มันจะลุกลามบานปลายหรือไปเกิดผลกระทบต่อผู้อื่นมันจบลงได้ด้วยคำขอโทษของเราทั้งที่เราเนี่ยแหละไม่ผิดอันเนี้ยมันคือการเติบโตทางจิตใจที่สูงขึ้นไปอีกค่ะเป็นสุดยอดวิทยายุทธแห่งการขอโทษใช่ เอาเบสิกก่อนเบสิกก็คือทำความผิดปุ๊บขอโทษเลยใช่แต่กว่านั้นก็คือถึงแม้เราไม่ได้ผิดใช่ค่ะเราก็ขอโทษได้นะใช่ค่ะหลายคนอาจจะงงๆเอ้าไม่ผิดแล้วขอโทษได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะแสดงว่าจะต้องเจอกันตอนหน้าอีกตอนหนึ่งแน่ๆเลยค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับสัญญกรรมความสุขก็เป็นรายการที่เราจะมุ่งเน้นที่จะส่งมอบวิธีคิดmindset หรือว่าทัศนคติที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงกรณีที่เรายกตัวอย่างเช่นเรื่องการทำความผิดการกล่าวคำขอโทษหรือไม่ขอโทษขอโทษแบบแกนๆขอโทษไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไปเจอนะมันทำให้เราขุ่นข้องหมองใจใช่ค่ะแต่เรื่องที่ทั้งผมและพี่อ้อยนำมาแบ่งปันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นแง่คิดมุมมองที่หลากหลายนะเกี่ยวกับเรื่องการทำความผิดแล้วก็การกล่าวคำขอโทษซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องราวนี้แล้วเราเอามาฝึกใช้ในชีวิตก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขง่ายขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับแค่คำว่าขอโทษค่ะได้ครับโอ้มันเบาเลยค่ะก็การจัดรายการวันนี้ทั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยทั้งตอนเลยนะถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษนะครับเช่นเดียวกันค่ะพี่วีวันนี้ลาไปก่อนก็ขอโทษค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice